ก็เดี๋ยวกำลังจะลงไปกินข้าวกันนะคะแล้วก็จะขึ้นมาทำ Get Ready With Me กันกับพี่มอสไม่ถ่ายแขกรับเชิญเลยแขกรับเชิญง่วงเย้แคมเปญนอนบ้านเพื่อนไป EP 1คือแบบว่าลิลี่อ่ะเป็นคนชอบทำคลิป Get Ready With Me มากจริงชอบทำของตัวเองชอบไม่รู้คนอื่นชอบไหมหนูชอบหนูคือบางทีเวลาหนูแต่งหน้าคนเดียวมันเหงาหนูก็หยิบขึ้นมาแล้วก็พูดลิลี่เป็นคนชอบพูดคนเดียวจริงๆคอนเฟิร์มมากอะไรเงี้ยก็พูดกับสิวพูดกับสิวแบบเมื่อคืนอะคะลิลี่ไม่ได้พูดกับเราใช่ไหมคุยว่าคุยกับของทำคลิปว่าคนอยากดูคลิปอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแต่คนรีเควสว่าอยากให้ทำคู่กับพี่มอนสเตอร์แต่ถ้าเกิดสมมติคนมาถามว่าลิลี่สนิทกับพี่มอนหรือเปล่าลิลี่บอกอ๋อสนิทค่ะแต่ถ้าไปถามพี่มอนก็จะเปล่าเนี่ยค่ะ ไม่ใช่หรอกเล่นจริงๆก็สนิทกันเอออ่ะก็เลยจะมาทำคลิปแต่งหน้าตามพี่มอนนะคะเพราะปกติลิลี่จะแต่งหน้าแต่แบบแนวใสๆวันนี้ก็จะแบบเปรี้ยวขึ้นนิดนึงเออก็จะมาแต่งหน้าตามพี่มอนกันอันดับแรกนะก็ต้องเริ่มจากการบลูมูฟผิวกันก่อนเมื่อกี้ก็แตะลิลลี่มาใช้แล้วเรียบร้อยเลยสำหรับตัวนี้นะคะนี่ลิลลี่ดูเลยอยากทาจัดอันนี้เป็นทาดาลาโบพรีเมียมไวท์โลชั่นนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นเออเพราะว่าพี่มอสเนี่ยก็อยากทาอีกก็ต้องให้ทาอะไรต้องทาขนาดนี้คืออันนี้เนี่ยก็คือแบบว่าจะเหมาะสำหรับผิวธรรมดาหรือว่าผิวผสมผิวมันก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยบางเบาจริงก็คืออันนี้ลิลลี่อ่ะแบบว่าไปเที่ยวทะเลมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วผิวหมองคล้ำก็คือแบบว่าลิลลี่พยายามจะหาสกินแคร์ที่จะช่วยทำให้ผิวของลิลลี่กระจ่างใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปเจอตัวนี้มาเรารู้สึกว่าเวิร์กเพราะว่าสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของผิวกระจ่างใสแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ด้วยเพราะว่าตัวนี้เขามีวิตามินซีในการที่จะช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสวิตามินอีที่ช่วยเรื่องของการปลอบประโลมผิวเวลาเราไปเจอแสงแดดมานะคะตัวนี้ก็จะทำให้เราแบบสบายผิวมากขึ้นก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าปกติพี่มอสก็แบบว่าชอบใช้สีทองหนูเคยดูคลิปพี่มอสหนูแฟนคลับตัวจริง แล้วแบบว่าอันนี้คือแบบว่าลิลลี่ก็จะชอบฮายาลาโบแบบหลายๆรุ่นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขามีส่วนประกอบของพวกไฮยาลูโรนิกแอซิดอันนี้มีตั้งหลายชนิดเพื่อความเติมความชุ่มชื้นอย่างสุดแล้วตัวนี้มันต่างกับรุ่นก่อนๆยังไงจ๊ะคืออันนี้เขามีทรานซิมิกแอซิดในการที่จะช่วยต่อต้านพวกแบบจุดด่างดำต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนชั้นผิวดังนั้นเนี่ยอันนี้จะตอบโจทย์มากๆสำหรับเรื่องพวกจุดด่างดำต่างๆกับความกระจ่างใสถ้าใครกังวลเกี่ยวกับเรื่องความกระจ่างใสอะไรเงี้ยลิลลี่แนะนำเป็นตัวสีน้ำเงินขวดนี้เลยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วก็หน้าชุ่มชื้นแล้วบำรุงปากนะคะอันนี้มอสใช้เป็นกอร์ซีเอนะคะเห็นลิลลี่ก็มีเหมือนกันนั่นเป็น bomb.com ชนหมดแก้วกลิ่นมันเป็นยังไงขอดูอันนี้เป็นแบบออริจินอลรู้สึกว่าจะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยอาจจะไม่ใช้ใช้ของตัวเองชอบกินสั่งของสรุปใครแต่งตามใครสรุปใครแต่งตั้งเปิดกระเป๋ามอสเตอร์มีแต่คนขอมาอันนี้เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางของมอสเตอร์ก่อนละกันเหมาะของไหนดูค่ะก็มาใช้ตัวแรกอันนี้เป็นแบบว่าครีมกันแดดขนาดพกพาแต่ไม่ได้เป็นแบรนด์เกาหลีอ่ะอาจจะไม่เหมาะกับหน้าลิลลี่เพราะว่ามันช่วยควบคุมความมันมันทิ้งแค่หรอใช่มันทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นระดับหนึ่งลาเนชทำไมของพี่มอมันหอมกลิ่นกุหลาบอ่ะเออเนาะเออลิลลี่ชอบกลิ่นกุหลาบจำได้ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเอามาให้ป้าเขาให้มาเยอะมากที่บ้านของดีคือใครก็ชอบถ้าแรกแบบไปนะคะก็ลองพื้นอะไรก็ได้เราจะลงแบบผิวๆละกันเขาว่ามาแบบสไตล์ลิลลี่ใช่อ้าวสรุปสไตล์ลิลลี่เหรอทั้งนั้นเดี๋ยวตอนแรกจะใช้ไปรองพื้นเหมือนพี่มอแต่ว่าเห็นพี่มอใช้โคเวอร์มาเดี๋ยวจะใช้อันนี้ด้วยอุ้ยอันนี้คือแป้งเหรอเป็นแบบรองพื้นเหมือนกันแต่ว่าเป็นรูปแบบตลับแบบนี้เคยรีวิวแล้วเฮ้ยเอาใครอ่ะอันเนี้ยดีปริ้งโอเครองพื้นลงไปแล้วก็ไม่หนามากเท่าไหร่แต่ว่ามาต่อกันที่คอนซีลเลอร์นะจ๊ะอันนี้มอใช้เป็น It's Bye Bye Under Eyeโอเคลิลี่จะใช้เป็นทาเชฟเทปนะคะเหมือนเดอะดอกสะเดาอ่ะจังนะค่ะก่อนลิลี่มีสิวจังนะแล้วหนูอ่ะมือบอลแกะเหรอไปแกะมันแล้วจริงๆแล้วลิลี่เป็นคนบีบสิวเองเก่งว่ะไม่ค่อยใช่ป่ะหน้าตาลิลี่ดูเหมือนเป็นคนที่แบบบีบแล้วหัวสิวออกไม่หมด
พี่มอยสามารถมีความคิดเกี่ยวกับการบีบสิวเหมือนไม่เหมือนกับคนคนหนึ่งได้หรอหนูพี่มอยมองหนูอย่างจริงเหรอก็หนูเป็นคนใสๆไงหน้าใสๆแต่ในนี้มันชื่อต่อมาจับต่อไปเราก็จะปัดแก้มเลยแล้วมันมีสิ่งนี้ที่แอบอายเบาๆที่ใช้ในการแบบครบประจำวันเพราะมันไม่ค่อยข้างครบนะของเซฟูล่าอันนี้ก็คือหมดแบบหมดอุ้ยใช้จริงใช้จริงเนาะมันแบบเป็นแล้วมันเป็นแบรนด์เซฟูล่าเดียวเฮาส์แบรนด์เนี่ยใส่ว่าต้องดีนะคะทุกท่านอันนี้แบบคอนคอนทัวร์นี้เป็นปัดแก้มแบบส้มๆเบาๆนี่เป็นแบบชมพูแมตต์อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ตอนแรกจะใช้กับพี่มอดด้วยตอนนี้เริ่มแบบชะงักแปลงเลยกลัวหงแก้มหมดว่ะจริงก่อนเลยนะอุ้ยกลัวหมดอ่ะไม่กล้าจริงเยอะใส่ได้เลยเยอะๆไหนรีบไม่รอเลยเฮ้ยเนี่ยใครจะบอกถ้าแต่งตามนี่คือปัดไปก่อนแล้วเนี่ยเราจะใช้สีแก้มสีส้มเราจะใช้แบบหนักตรงหน้าแก้มนิดนึงเราจริงไม่ปัดบอกจะแต่งตามเขาว่านำเขาไปรอไม่ได้โอเคโอเคอันนี้หนูจะทำตามพี่หมอนแล้วหนูจะไม่รีบละไม่รีบเนาะใส่วะเหมือนอยู่อ่ะไหนอ่ะกล้องบังกล้องดุจังเว้ยไม่ดุนอกจากจะโดนพี่ใหญ่พาดีดุแล้วโดนพี่หมอนดุอย่างเงี้ยคิดดูแล้วแค่เขาว่าสองคนที่ดูเหมือนจะแบบใจดีที่สุดของโครงการเนี่ยต้องลงไม้ลงมือกับลินลี่เลยงานปะเหมือนปะได้อยู่แล้วก็ใช้สีชมพูเพิ่มตามตรงเนี้ยตรงนี้อ๋อที่หนูไปปัดส้มไปแล้วหนูออกมากกว่านิดนึงเวลาเราปัดแก้มเราถือคติว่าปัดก่อนเดี๋ยวออดเองปัดก่อนเดี๋ยวออดเองเดี๋ยวหนูทำออกมาหนูจะสวยเหมือนพี่มอญไหมฮะเฮ้ยพูดอย่างนี้ก็คบกันได้ยาวเดี๋ยวก่อนเชื่อค่ะแล้วก็ไฮไลท์สักหน่อยเลยมอสเตอร์มีแปรงอันเดียวของสำหรับสิ่งเปลี่ยนแปลงมีการเรียนรู้เขาได้มีการหยุดรออาจารย์เล็กน้อยอาจารย์เขาทำแบบเป็นแบบนี้นะคะแล้วเขาก็เอาอันนี้ขึ้นไปตรงนี้ด้วยเลิศมากนี่ใต้สิวอ๋ออันนี้จะมันจะเน้นสิวข้าพเจ้าให้มันอ๋อโอเคสวยมากอ่ะจังหวะจานจานขอใช้บ้างทีโหจานน่ะหลบจังนอกจากแต่งใจยากแล้วเนี่ยยังต้องนอนจานหลบเครื่องสำอางอย่างเงี้ยโหยขี้ครีมเขาใช้อยู่4-5 รอบเนี่ยพอไม่ขอใช้อันเนี้ยตัวเองมาหลบของเขาเนี่ยก็แหละไม่มีใครมาเล่นเยอะกูละนำเสนอของจองแซมมุนเป็นแบบคอนทัวร์แบบโซมัสอีนวลสามารถใช้เขียนคิ้วได้ด้วยแล้วก็ไอ้ตรงกลางเอาไว้ไฮไลท์แต่เป็นไฮไลท์เกาหลีแล้วมันก็แบบไล่น้ำยาเล็กน้อยไล่น้ำยาเผื่อเผามาเป้าสีนี้ในการไล่ด่างหรือว่าลงบอนเซอร์ว่าไปจันมึงเขาไม่เปลี่ยนแปลงเลยอ๋อจันโอเคจันจันเถื่อนว่าจันไม่เปลี่ยนจันเถื่อนมาอันนี้เป็นแบบเวอร์ชันพกพาจริงเดี๋ยวก็ควรอันเดียวก็ควรจะมีแปลงเหมือนกันโอ๊ยรีบเป็นคนรีบอะถ้าใช้แปรงใหญ่จะบอกว่าเราก็บีบนิดนึงให้มันแบบพอดีกับซ่อมจมูกลงไปได้แหละได้นั้นหนูตาหนูแล้วค่ะได้เลยค่ะลูกสาวเอาแล้วจานจานทำอย่างนี้ได้เหรอจานทำไปถึงหัวคิ้วเลยเราคงก็เวลาลงคิ้วมันจะได้มีความธรรมชาติโหจานนี่สุดยอดไปเลยจานไปเลยอะแล้วจานทำเป็นจมูกตบปีกด้วยตบปีกจมูกไม่ต้องตบขนาดนั้นหมายถึงว่าช่วยเก็บปีกจมูกให้มันดูแบบเล็กโอเคเสร็จแล้วกายก็ยังเป็นคนเดิมแปลงเดิมโอเคโอ้ยจานเขาหล่อแม่สวยแล้วค่ะสวยใช่ไหมโอเคลูกศิษย์ลองได้อันนี้เราไหวตายแกมใช่ไหมคะแล้วก็อย่างนี้ใช่เลยสอนลิลลี่เหมือนคนลิลลี่แต่งหน้าไม่เป็นก็พอจะทำก่อนโดนจานถึงก็เลย
ต้องรออาจารย์ก่อนอุตส่าห์เชิญเขามาเดี๋ยวเขาไม่มาเล่นด้วยเงานะคุยคนเดียวที่ชวนมามันไม่ค่อยจริงนะมันปลอมอ่ะเสียงไม่ได้เลยเหรอเสียงมันไม่ได้ขอบคุณนะที่ชวนมาอาจารย์เขามีคิวเข้มนี่คือคิวแบบตื่นมาของอาจารย์ก็เลยจะบอกว่าเพราะเราทำมาหลายอย่างมากกับคิวนะก็ตั้งแต่แบบสระแล้วก็ลิฟต์แค่นี้แหละมันก็เลยแบบดูเป็นแบบโซดเป็นทรงอาจารย์ก็แทบไม่ต้องเข่งคิวเลยเบาๆแบบส่วนใหญ่ชอบปัดมาสคาร่าเล็กๆอะไรเงี้ยก็จะแค่นั้นก็จะโอเคอ๋อพี่วอนก็เติมหางใช่หางล็อกกี้หางล็อกกี้สีขาวนะไม่ได้เฮ้ย FM หนูเลิกหนูตั้งใจแล้วหนูบอกว่าหนูกั้นไว้เดี๋ยวท่านผู้ชมเขาจะเหม็นเขียวไม่ใช่ท่านผู้ชมอาจารย์นี่แหละเหม็นเขียวแน่กินเลยทำอะไรอ่ะไม่จิ๋วที่คิ้วหรอไม่ใช่แต่ว่าพวกเราตั้งใจกันตั้งใจสีต้องออกมาเหมือนที่มอให้ได้นะคนดูคิวเรลลี่ดีถ้าเห็นนะเห็นจะมีความแบบหัวคิ้วแบบตั้งๆขึ้นนิดนึงเมื่อกี้แบบใช้แปรงสกิลให้แบบเป็นเส้นโอ้ยความมอนสเตอร์มากแล้วก็อีกอันต่อไปถือว่าเป็นซีเครตประมาณนึงก็คือว่าจะใช้มาสคาร่าในการปัดคิ้วอันนี้เป็นมาสคาร่าของ Maybelline ที่มอนเองก็ใช้ในการปัดขนตาด้วยนี่แหละซื้อตามพี่มอนหนูเป็นติ่งหนูบอกอันเนี้ยก็จะทำให้แบบขนคิ้วตั้งขึ้นด้วยแล้วก็แบบมันจะเห็นเส้นขนคิ้วจริงแล้วมันจะทำให้คิ้วดูแบบธรรมชาติมากขึ้นเลยไม่รู้แต่ว่าก็อยากให้มันมีมาสคาร่าเยอะเกินไปเราเริ่มได้นะลูกศิษย์เริ่มได้ลูกศิษย์ทำได้เลยก็จะทำเราจะเอามาปาดๆนะคะเหมือนที่เขาทำเมื่อกี้แบบนี้ค่ะเขาทำเก่งอ่ะเรียนรู้เร็วอ่ะใช่ค่ะฉลาดเชื่องด้วยได้เหรอวะเรียนเห็นปะเนี่ยได้อยู่นะเฮ้ยขนนี่เยอะมากอ่ะขนดกด้วยค่ะนั่นจะฉลาดแล้วขนยังดกอีกตั้งห้าคือข้อดีไหมวันนี้ก็มีอายแพมเมอร์ที่แบบว่าดีงามมากชอบเฟนตี้บิวตี้ดีเลยต้องทานใช่ทำให้สีชัดแล้วก็แบบไม่เปลี่ยนสีแบบไม่ต้องหนาๆแล้วก็มันก็ไม่มีสีเลยเบาเป็นแบบเบาต่างๆแรงสีแรงจริงมาค่ะลุยดูอาจารย์ก่อนแล้วกันนะจับตาดูดีแรงมากแม่สีมันก็จะมีความแบบว่าอูบะ yes เธอแล้วมันถูกมากราคาแบบหมื่นวอนนิดๆเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อพี่มอสเอาขึ้นมาสูงใช่ไหมสูงหนูเหมือนคนโดนต่อยเลยตอนเฮ้ยสวยออกเลยพี่ได้อีกนะไปได้อีกนะไปได้อีกเหรอแล้วก็ใช้มือเนี่ยแหละผิวนี้สวยมากสวยนะผิวเราไปซื้อตามแบบเวิร์กมากเลยอ่ะโอ้ยวิธีการแต่งหน้าของเราที่แตกต่างกันก็คือปกติที่จะแต่งให้มันเป็นขอบเล็กแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ลิลี่จะลองแต่งตามพี่มอสเพราะว่าพี่มอสเขาจะทาขึ้นมาสูงอันนี้อาจจะเป็นวิธีทำให้ลิลี่ดูมีพื้นที่ตา มากยิ่งขึ้นได้เพราะว่าวันลิลี่บอกว่าแบบช่วงตาดูสั้นใช่โอ้ใช้สีเข้มวิ้งหัวตาเลยก็ได้ด้วยมันสีมันจะแบบโอ้ดูเป็นคนแต่งหน้าเก่งได้อยู่นะลิลี่มีความคล้ายคลึงเช็ดกันมาอีกรอบหลับตาสีโอ้ยจานลองอ๋อปัดมาสคาร่าเฉยๆปัดให้พังงาทั้งบนและล่างนะคะตามที่อาจารย์สอนเราดีมากเลือกเป็นฝรั่งที่มีตาหมวยนิดๆจะลำบากสุดๆคือถ้าเกิดเป็นลูกครึ่งเลยอ่ะหนูว่าจะได้ทรงตาฝรั่งมาตอนนี้เป็นลูกเสี้ยวใช่เป็นลูกเสี้ยวโดนพ่อตัดหน้าไปได้อยู่นะนี่เออโอ้ได้อยู่นะเนี่ยสไตล์มอนสเตอร์โอเคมาต่อกันที่ลิปสติกนี่ใช้สีเดียวกับเราไปเลยละจ้ะ
เวลสีแล้วก็จะมาเริ่มที่สีนูดนูดก่อนอันนี้คือสีเซลฟี่ค่ะก็ทาไปใช่ไหมเน้นแบบขอบปากแล้วก็จะเบลนให้มันแบบกระจายกระจายก็คือเดี๋ยวจะทาตามที่หมอทาเฉพาะขอบ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 แล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยให้มันแบบเดิมเลยแล้วก็อีกสีหนึ่งด้านในนะคะหมอค่ะเออแต่เราสวยขึ้นเท่าลิลลี่ยังไม่ได้เลยนะพี่หมอสวยกว่าชมกันเองเฮ้ยคล้ายพี่มอสอยู่นะเนี่ยฝาแฝดที่พัดผ้าให้อาจารย์ให้คะแนนเฮ้ยสวยมากจริงเฮ้ยจริงให้เต็ม10ไปเลยจริงเหรออาจารย์ให้เต็ม10เลยลุคนี้นะคะนี่ก็เป็นแบบลุคแบบพี่มอสเตอร์นะคะเดี๋ยวลิลจะเอาไปประยุกต์ให้เหมาะกับไอเรียลิลจะเอาไปใช้ในคลิปสอนแต่งหน้าคลิปต่อไปจะได้ไม่จำเจเออขอบคุณพี่มอสมากนะคะที่มาสอนสนุกแทนฟังโอเคถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีวอล์กแบบบุกบ้านลิลลี่ใน channel ของพี่มอสด้วยก็เป็นวอล์กแบบไลฟ์สไตล์นะคะก็อย่าลืมเข้าไปดูได้ในที่ channel Monster โอเคถ้าเกิดสมมติอยากให้พี่มอสมาใหม่นะคะหรืออะไรก็รีเควสต์มานะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย